สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำหัวเชื้อเหยื่อตกปลาจีนจากบริษัทผู้ผลิตหัวเชื้อเหยื่อตกปลารายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีนที่ทางโทฟี่ชิงหลิวคอลเลกชันได้นำเข้ามาจำหน่ายหัวเชื้อตกปลาจีนที่นำเข้ามานี้เป็นหัวเชื้อที่ผลิตออกมาเพื่อใช้ในการตกปลาจีนโดยเฉพาะมีสูตรเฉพาะที่ใช้ได้กับปลาจีนแทบทุกประเภทซึ่งได้รับการทดสอบในการใช้งานจริงมาแล้วว่าได้ผลเป็นอย่างดีทั้งปลาจีนที่อยู่ตามบ่อหรือตามหมายธรรมชาติปัจจุบันเป็นหัวเชื้อตกปลาจีนที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในเมืองจีนเป็นอย่างมากหัวเชื้อสูตรนี้ผลิตขึ้นมาโดยนักตกปลาชาวจีนที่มากด้วยประสบการณ์ซึ่งเข้าใจถึงลักษณะนิสัยและความเป็นอยู่ของปลาจีนที่มีนิสัยชอบกินแพลงต้นน้ำจืดตามธรรมชาติเป็นอาหารจึงได้พัฒนาสูตรเหยื่อนี้ให้ใกล้เคียงกับเหยื่อตามธรรมชาติโดยทั่วไปที่มีลักษณะที่เล็กละเอียดมีความเบาและสามารถฟุ้งกระจายซึ่งจะทำให้ปลาจีนกินเหยื่อได้อย่างรวดเร็วและใกล้เคียงกับเหยื่อตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีสูตรเฉพาะที่เป็นความลับของทางบริษัทที่ได้เพิ่มเข้าไปรวมถึงกลิ่นต่างๆที่ทดสอบแล้วว่าปลาจีนชอบมากกว่าประเภทอื่นๆ也逐渐成为手竿钓鱼的这是我们叫那个传统的莲蓉啊这是我们的莲蓉这是我们那个佛钓莲蓉它的味型是这是我们的笑莲这是一个老产品已经辨识了接近十จากวิดีโอที่แสดงอยู่จะเห็นว่าทีมทดสอบเหยื่อของบริษัทผู้ผลิตได้นำหัวเชื้อเหยื่อปลาจีนนี้ไปทดสอบกับหมายธรรมชาติที่มีปลาจีนอาศัยอยู่ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ในเมืองจีนและมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะเรียกปลาจีนที่อาศัยตามหมายธรรมชาติให้เข้ามากินเหยื่อเหมือนตามบ่อตกปลาทั่วไปแต่ในการทดสอบนี้ทางผู้ตกก็ยังสามารถดึงดูดปลาจีนตามธรรมชาติให้เข้ามากินเหยื่อได้อย่างไม่ยากนักและมีจำนวนมากเกินกว่าที่ตั้งใจไว้ทั้งที่โอกาสตกปลาจีนตามหมายธรรมชาตินั้นมีโอกาสน้อยกว่าการตกปลาตามบ่อเลี้ยงปลาทั่วไปหลายเท่าต่อไปจะเป็นการนำหัวเชื้อปลาจีนสูตรนี้มาทดสอบให้ทุกท่านได้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้งานรวมไปถึงความแตกต่างของหัวเชื้อตกปลาจีนสูตรนี้และสูตรอื่นๆที่มีวางจำหน่ายอยู่ทั่วไปในการทดสอบเราได้นำหัวเชื้อมาปั้นเป็นก้อนคล้ายกับการหุ้มตัวเบ็ดและทดสอบโดยการหย่อนลงไปในน้ำเพื่อสังเกตการแตกตัวของเหยื่อที่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเหยื่อที่ใช้ตกปลาจีนโดยเฉพาะจากการสาธิตจะเห็นได้ว่าเหยื่อจะไม่ตกลงพื้นทันทีเหมือนเหยื่ออื่นๆแต่จะค่อยๆลอยลงมายังพื้นด้านล่างอย่างช้าๆพร้อมทั้งทิ้งฝุ่นเหยื่อไว้ตลอดทางเพื่อเรียกร้องความสนใจจากปลาได้เป็นอย่างดีหลังจากที่เหยื่อตกลงมายังพื้นด้านล่างแล้วนั้นเหยื่อก็ยังมีการแตกตัวออกเรื่อยๆเพื่อสร้างฝุ่นอาหารให้กับปลาที่จะตามมากินฝุ่นมาจนถึงเหยื่อที่เราหุ้มเบ็ดไว้ส่วนฝุ่นเหยื่อที่แตกตัวออกไปแล้วนั้นก็ยังคงลอยในระดับที่มีการแตกตัวออกโดยไม่มีการตกตะกอนอย่างรวดเร็วทำให้ปลาที่เข้าเหยื่อช้าสามารถตามมาที่เหยื่อได้ในภายหลังคุณสมบัติของการแตกตัวที่ไม่ตกตะกอนอย่างรวดเร็วนี้จะทำให้ได้ผลดีในการตกปลาทั้งแบบหน้าดินและตกแบบลอยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางบริษัทที่สูตรอื่นๆยังไม่สามารถทำได้ในการทดสอบต่อไปเราจะทำการทดสอบความแตกต่างของหัวเชื้อเหยื่อปลาจีนที่นำเข้าโดยโทฟี่ที่อยู่ทางด้านซ้ายมีสีแดงเปรียบเทียบกับหัวเชื้อปลาจีนยี่ห้ออื่นๆซึ่งอยู่ทางด้านขวาและมีสีเหลืองโดยจะแสดงให้เห็นถึงความเร็วในการแตกตัวและการตกตะกอนของฝุ่นเหยื่อที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นและมีผลต่อการกินเหยื่อของปลาจีนการทดสอบนี้ใช้ปริมาณหัวเชื้อทดสอบที่มีปริมาณเท่ากันนำมาปั้นเป็นก้อนในขนาดใกล้เคียงกันและนำมาชั่งน้ำหนักให้มีน้ำหนักที่เท่ากันเพื่อไม่ให้มีความแตกต่างในเรื่องของขนาดและน้ำหนักเหยื่อ
จากนั้นนำเหยื่อทั้งสองทิ้งลงไปในน้ำเพื่อสังเกตการทำงานของเหยื่อภายใต้สภาวะที่เหมือนกันจะเห็นได้ว่าเหยื่อทางด้านขวาที่มีสีเหลืองจะตกลงไปยังพื้นอย่างรวดเร็วและมีการแตกตัวที่น้อยและช้ากว่าในขณะที่เหยื่อด้านซ้ายสีแดงจะยังคงลอยอยู่ในน้ำและค่อยๆตกลงยังพื้นอย่างช้าๆพร้อมทั้งสร้างฝุ่นเหยื่อออกมารอบๆเป็นจำนวนมากหลังจากที่เหยื่อทั้งสองตกลงยังพื้นแล้วนั้นเหยื่อสีแดงจะยังคงสร้างฝุ่นเหยื่อออกมาเรื่อยๆและฝุ่นเหยื่อจะกระจายออกไปทุกทิศทางเพื่อเรียกปลาจีนให้เข้าเหยื่อในขณะที่เหยื่อสีเหลืองฝุ่นเหยื่อจะแตกออกและตกลงยังพื้นทันทีซึ่งจะสังเกตได้จากการฟุ้งกระจายของฝุ่นเหยื่อที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนและภายในระยะเวลาไม่นานเหยื่อสีแดงก็จะแตกตัวออกเกือบหมดและยังคงมีฝุ่นเหยื่อกระจายอยู่โดยรอบในขณะที่เหยื่อสีเหลืองนั้นยังคงแตกตัวได้ไม่ถึงครึ่งและไม่มีฝุ่นเหยื่อกระจายอยู่รอบเหมือนเหยื่อสีแดง เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราได้นำเหยื่อทั้งสองที่ตกตะกอนหมดแล้วมากวนให้ฟุ้งกระจายเหมือนกันเพื่อทดสอบถึงการตกตะกอนและการฟุ้งกระจายของฝุ่นเหยื่อที่ต่างกันหลังจากเฝ้ารอสักระยะจะเห็นได้ว่าเหยื่อสีเหลืองนั้นมีฝุ่นเหยื่อที่กระจายอยู่ในเวลาที่กวนและจะตกลงมายังพื้นอย่างรวดเร็วจนน้ำใสในขณะที่เหยื่อสีแดงฝุ่นเหยื่อจะกระจายฟุ้งอยู่เป็นระยะเวลานานและมีการตกตะกอนที่น้อยกว่ามากสุดท้ายนี้ผมมั่นใจว่าวิดีโอการทดสอบการตกปลาจีนในการใช้งานจริงรวมไปถึงการสาธิตและการทดสอบต่างๆของเหยื่อหัวเชื้อปลาจีนที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้นคงจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของหัวเชื้อเหยื่อปลาจีนที่นำเข้าโดยโทฟี่ได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงรางวัลต่างๆที่ได้รับจากการแข่งขันตกปลาจีนที่มากมายจากผู้ที่ได้นำไปใช้ในการแข่งขันต่างๆตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหัวเชื้อเหยื่อปลาจีนสูตรนี้คงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตกปลาจีนของท่านได้มากยิ่งขึ้นครับขอขอบคุณครับ